ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4พฤศจิกายนนะครับผมก็พบกับวันของช่างหนูนะครับก็ทำอะไรไปมั่งนะครับพอช่วงนี้ก็งานก็มาเรื่อยๆครับก็เต็มร้านเลยทีเดียวนะครับผมก็ลูกค้าบางท่านเขาก็มาไกลเขาก็จะมาเร่งบางคนถึงขนาดมานอนค้างอ้างแรมที่โรงแรมนะครับผมวันรุ่งขึ้นก็จะมารับอย่างนั้นก็อย่างหนูบางทีก็เห็นใจอธิบายเขาฟังนะครับผมบางงานซ่อมอาทิเช่นตู้เย็นอย่างนี้ครับเราต้องซ่อมต้องเทสอย่างน้อยๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ารีบเอาจริงๆถ้าอาการไม่หนักหนาจริงๆท่านหนูก็บอกว่า2วันก็จัดการให้ได้นะครับผมเพราะว่าเอาความชัวร์นะครับเหมือนมาไกลๆถ้าเกิดว่าไปแล้วระบบมันไม่ครบเราต้องตรวจเช็คทุกขั้นตอนของมันนะครับอาการเสียเหมือนกันแต่ตัวเสียคนละอย่างนะครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์หน่อยถ้าไม่ใช้ประสบการณ์ก็จะไม่รู้ว่าอะไรเสียคนเก่งไม่มีหรอกครับไปซ่อมวันเดียวจะเสร็จเรียบร้อยทำให้ทำวันเดียวทำได้แต่เอาไปแล้วอยู่ไม่กี่วันก็ใช้ไม่ได้มันจะเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายก็เสียค่าน้ำมันเสียเวลางานตู้เย็นซ่อมตู้เย็นเมื่อซ่อมแล้วแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าอาการเสียมันบางครั้งมันก็ไม่ใช่ทีเดียวจะจบนะครับเราต้องรอดูอาการมันนี่ครับตัวนี้ก็มาจากดอนเมืองนี่ครับควันนะเห็นไหมครับไอ้ควันเต็มมาเลยนะครับนี่แช่น้ำนี่ครับตู้เย็นที่ว่าสมมติแบบแช่น้ำแข็งก็เป็นแข็งต้องขาวขุ่นแบบนี้นะครับแต่ขาวใสไม่ได้นะครับต้องขาวขุ่นเรื่องปกตินะครับเฉพาะด้านนี่อันนี้ด้านบนนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างเราเปิดออกมานี่มันไม่มีความเย็นนะครับเดี๋ยวเอาอุณหภูมิมาเช็คให้ดูนะครับเพราะว่าทำไมมันถึงความเย็นไม่เย็นลงล่างนะครับนะครับมันก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับอุณหภูมิร่างกายปกตินั้นจะอยู่ที่ประมาณตามสูตรของเขาก็1องศานะครับแต่กลางๆจริงๆแล้วบางคนก็ใช้แค่7ถึง5องศานะครับเพราะว่าสำหรับตู้เย็นฮิตาชิเนี่ยเขาจะมีบรรพับปิดเปิดให้ระบบความเย็นเป่าลงมาล่างแล้วถ้ามีเซ็นเซอร์ปิดเปิดบังคับให้เย็นมากเย็นน้อยนะครับผมถ้าเกิดมันเสียมันก็ปิดสนิทมันก็ทำให้ไม่เปิดให้ลมเย็นลงมาข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คนะครับหลักตัวนี้ช่างหนูเสียบไว้เมื่อวานเหมือนกันนะครับเมื่อวานตอนเย็นช่างหนูจะเลิกงานพอดีช่างหนูก็ลองเติมน้ำยาเข้าไปนะครับอัดเข้าไปก็เย็นปกติแต่ก็ปรากฏว่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะครับมันจะมีเยิ้มๆตรงนี้ตรงท่อโลช่างหนูสังเกตเห็นพอดีนะครับมันเยิ้มหมดตรงนี้มาถึงแบบมายาวเลยเหมือนกันนี่รั่วตรงนี้ครับรอยเชื่อมเขาเรียกว่าซ่อมมาแล้วแต่เขาบอกเย็นได้ไม่กี่วันช่างบางท่านก็ยังพูดง่ายว่าผมก็รู้ทุกคนนะครับผมอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองก็หาอาจจะหาจุดเสียไม่ได้นะครับผมที่ไหนได้มันรั่วตรงนี้ด้านข้างนี้ซึมออกนะครับเห็นเมื่อวานช่างรู้เห็นชัดเจนเมื่อตอนเย็นอันนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวก็เราก็ถอดออกแล้วก็ล้างระบบแล้วเติมน้ำยาได้เลยนะครับผมนี่ครับก็มาทั้งหมด3ตู้ครับที่นนทบุรีนะครับอันนี้ตู้หัวเดียวนะครับช่างหนูก็ได้ทำการตรวจเช็คไปแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าโอเวอร์โหลดมันไม่ทำงานไอ้รีเลย์ไม่ทำงานนะครับรีเลย์มันเสียนั่นเองละครับแต่ของเขาก็ได้ตรวจเช็คดูแล้วว่าเทอร์โมไม่เสียนะครับช่างหนูก็ประกอบเข้าไปด้านในแล้วนะครับผมว่าทำการเย็นได้ปกตินะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าฮิตาชิตัวนี้กันเลยนะครับที่ว่าด้านบนเย็นด้านล่างไม่เย็นนะครับผมเดี๋ยวดูเปิดดูด้านในแป๊บนี่นะครับมาเข้าไปนะครับเห็นไหมครับนี่ลบ15นะครับมาต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมควันอายะเลยเขาเรียกควันกุ่นนะครับผมเห็นควันกุยๆนะครับสำหรับตู้เย็นที่นั้นเขาจะต่อละลายน้ำแข็งค่อนข้างใช้เวลานานตกครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งจะต่อระบบให้คอมทำงานนะครับดูด้านล่างครับมันจะเป็นอุณหภูมิยังไงครับดูนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ที่15อยู่ดีเดี๋ยวจะดูจะแกะให้ดูนะครับว่าด้านล่างมันมีอะไรลมมันถึงไม่ลงมาด้านล่างนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วครับเอาชาร์จออกมาก่อนนะครับผมก็มันจะมีน็อตด้านบนอยู่1ตัวแล้วครับนี่นะครับก็จะมีด้านในวิเคราะห์ดูก่อนนี่นะครับออกมานะครับมีน็อตอีก2ตัวนะครับอ
เอาด้านบนออกไปแล้ว2ตัวแล้วเดี๋ยวนี้มีด้านล่างอีก2ตัวนะครับวิเคราะห์ดูก่อนนะครับก็ทุเรียนที่ชี้รุ่นนี้ค่อนข้างจะ20ปีขึ้นไปนะครับอันนี้รุ่นนี้เขาเรียกเป็นท่อทองแดงทั้งตู้ไม่มีท่อเหล็กเสริมนะครับก็จะทนดีมากการรั่วซึมนั้นจับแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็เอาหลอดไฟที่ติดอยู่เนี่ยเอาออกก่อนนะครับหมุนออกเลยนะครับเราต้องทำด้วยความชำนาญถ้าเราไม่ถอดปลั๊กนะครับก็ต้องรู้เสมอว่าเราเสียบปลั๊กอยู่นี่นะครับด้านในเขาจะเป็นแบบนี้ก็ถอดช็อกเก็ตที่ออกมานะครับเพราะว่ามันต้องมีสาเหตุของมันครับว่าทำไมความเย็นไม่ลงล่างก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันเปิดอ้าอยู่ถ้าเราไม่เสียบแล้วมันจะปิดสนิทเลยถ้ามันเสียนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่ลองเสียบดูแล้วก็จะย้ายกล้องมาให้ดูใกล้ๆตอนนี้คอมเพรสเซอร์ก็ยังทำงานอยู่นะครับเสื้อนี่เสียบเข้าไปด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเสียบไฟเข้าไปแล้วมันปิดสนิทเลยเห็นไหมครับมันไม่เปิดให้อ้าไม่ให้ลมลงมาล่างเดี๋ยวเราถอดปลั๊กออกนะครับก็รู้แล้วครับอันนี้รูนี้นะครับลมมันจะลงมาช่องนี้นะครับนี่ยิงอุณหภูมินะครับปิดเข้าไปเห็นไหมครับเป็นศูนย์องศานะครับผมเพราะว่าเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันปิดอยู่ไม่ลมลงมาด้านล่างนะครับผมจากปองด้านล่างเนี้ยลมมันลงมาไม่ได้ความเย็นด้านล่างก็จะไม่มีเขาเรียกว่าเจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วถูกจะวัดอุณหภูมิให้ดูออกมาแล้วก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสายมันไม่เหมือนกันช็อกเก็ตมันเหมือนกันเราก็เอาช็อกเก็ตของตัวเดิมเอามาใส่แทนก็ได้ดูสายสีให้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของฮิตาชิบางรุ่นไม่เหมือนกันเราเน้นสายก่อนนะครับก็เดี๋ยวประกอบตรงนี้ครับครับเราใส่หาให้ถูกทางมันครับมันมีล็อกอยู่ใส่เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้มันเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับผมก็ร้อยเข้าไปย้ายตำแหน่งมันนะครับให้อยู่ด้านในนะครับมันจะอยู่ในด้านในนี้ที่มีพอยต์ปิดอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบไปเลยนะครับก็ประกอบไปอย่าลืมเสียบจะช็อกเก็ตนะครับถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงตัวนะหมายถึงว่ามันไม่ถูกทางนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียบไม่ถูกทางมันก็จะไม่เข้าไม่ลงนะครับถ้ามีช็อกเก็ตหลายตัวบางท่านถอดไปแล้วช่างมันบ้านถอดไปแล้วก็ไม่กล้าถอดกลัวเสียบไม่ถูกถ้าเราเสียบไม่คงมันถ้าไม่คงถูกตัวมันไม่ลงหรอกครับครับทำอะไรให้มันใจเย็นไว้ก่อนนะครับถ้าใจร้อนถ้างานเสียหายก็มันต้องมานั่งแก้กันอีกครับกดเข้าไปครับมันมีล็อกของมันอยู่นะครับกดร้อยก็ตัวนี้ก็ไขน็อตเข้าไปน็อตมีทั้งหมด5ตัวนะครับหล่นมาตรงนี้1ตัวแล้วก็ใส่ออกมาเข้าไปนะครับครับหลอดไฟต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นเดี๋ยวฟิวมันขาดนะครับเข้าหลงล็อกแล้วเนี่ยทีนี้มากดจากสวิตช์ข้างประตูดูแล้วมืออ่างดูนะครับตามรูนี้2รูนี่นะครับเห็นไหมครับลมมันก็จะลงมาด้านล่างนี่นะครับผมเดี๋ยวสักประมาณสักสิบครึ่งชั่วโมงก็ได้ผมจะมายิงอุณหภูมิให้ดูมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวนั้นแล้วเซนเซอร์มันจะคื
ือเขาเรียกเซ็นเซอร์ด้านล่างของฮิตาชินั้นมาใช้มอเตอร์บังคับคือเขาเรียกอุณหภูมิยังไม่เย็นนะครับจะเปิดรอไปเลยครับแบบเยอะๆเลยนะครับพอเย็นเย็นเยอะจัดเขาก็จะค่อยๆรับลงมาหน่อยนึงเขาเรียกปิดบังคับให้น้อยลงครับถ้าความเย็นอุณหภูมิด้านล่างด้านบนเป่าลงมามากเขาจะปิดน้อยลงครับตอนนี้ถ้าเกิดความเย็นด้านล่างน้อยเขาก็จะเปิดให้ให้กว้างขึ้นให้ความเย็นด้านล่างนั้นมากขึ้นอัตโนมัตินะครับผมง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยเราเช็คเครื่องซักผ้าดีก่อนครับผมของ LG นะครับผมเช็คตามสไตล์ของหนูไปเรื่อยๆนะครับน้ำไม่เข้านั้นเราก็ไม่ยากเสียบปลั๊กก่อนแล้วลองเปิดเคลียร์ดูว่ามันมอเตอร์มันทำงานหรือเปล่าง่ายๆครับเรากดเปิดเครื่องแล้วกดให้เคลียร์นะครับให้เคลียร์ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งเราก็ดูตรงนี้ครับด้านสลิงน้อยวาล์วน้ำเข้าตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับมันตืดนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่น้ำดูครับว่ามันน้ำจะเข้าหรือเปล่าเปิดดูก่อนเลยก็ได้นะครับผมก่อนจะเอาน้ำเข้าเผื่อมีหนูหรืออะไรกัดสายบ้างนะครับผมแต่อันนี้มันตืดอยู่นะครับยัดไปอย่างนี้ครับยัดถ่ายทวงเข้าไปนะครับผมโอเคต่อน้ำเข้าเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมดูแล้วเปิดน้ำก่อนนะครับนะครับเห็นไหมครับวาล์วมันตืดเบาไฟมันเข้านะครับผลน้ำไม่เข้าก็มันเป็นไปได้นะครับทั้งที่วาล์วตืดน้ำก็ไม่เข้ามันก็ไม่มีอะไรอุดตันโอกาสที่มันเสียนั้นมันก็น้อยถ้ามันตืดแล้วน้ำไม่เข้าทางหนูก็เคยทำให้ดูอยู่ครับทำขั้นตอนของยูทูบไปดูอยู่ครับว่าวิธีการเช็คสลิงน้อยน้ำเข้าว่าน้ำเข้าใช้ได้ไม่ได้ก็มีอยู่นะครับที่ทางยูทูบของช่างหนูก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้ 100% ครับนี่ครับเริ่มร้อนนะครับผมแต่น้ำไม่เข้าวาล์วเดี่ยวตัวนี้ของช่างหนูหมดพอดีนะครับเดี๋ยวเราทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าอันนี้เป็นวาล์วเดี่ยวของเครื่องซักผ้า LG นะครับหมดพอดีนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูได้ของไปแล้วช่วงบ่ายจะใส่ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอจะวาล์วน้ำเข้าของเจ้า LG ตัวนี้ระหว่างรอเราก็ไปทำตู้เย็นอีกตู้หนึ่งอะไรอย่างนี้ครับบางของช่างหนูก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเรารอของเนี่ยเราอย่าไปรอของจุดนั้นจุดเดียวมีงานอื่นก็ทำหน้าอื่นไปเพราะว่าทางนั้นของมันก็จะทำไม่ทันเจ้าตู้เย็นฮิตาชิตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเย็นได้วันสองวันที่ถึงเปิดไปตอนนั้นว่าอาการของมันก็คือมันมีรอยซึมจากไอ้เขาเรียกว่าจากน้ำยาเราดูกันตรงนี้นะครับนี่มันรอยคราบเพราะว่าช่างหนูทดลองเติมน้ำยาดูนะครับแล้วก็สังเกตดูไอ้เนี่ยตัวซึมมาตรงนี้นะครับความเย็นเนี่ยมีนะครับแต่น้ำยารั่วซึมไปเรื่อยๆอันนี้คือไม่อยู่ในข้ามคืนแล้วครับถ้าซึมอย่างนี้คืนเดียวมันก็ซึมหายหมดนะครับมันออกมาตรงนี้ปิ๊บ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 มาตรงนี้เลยถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้ว่าเขารั่วมาตรงนี้ครับเขาซึมน้อยมากเลยนะครับถ้าไม่สังเกตนะครับก็ต้องรู้หน่อยต้องใช้ประสบการณ์หน่อยในความสังเกตนะครับผมนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นสีสนิมนี่ไม่ใช่มันเป็นสนิมพื้นล่างนะครับมันไม่ใช่คราบน้ำมันเดี๋ยวลองเปิดแล้วรันน้ำแข็งรันระบบดูว่าน้ำมันมันใสหรือเปล่านะครับโอเคทางหนูปล่อยน้ำยาออกไปแล้วนะครับมาย้ายอย่าลืมตรงนี้ครับถึงแม้น้ำยามีไม่มีเราก็ต้องเอาสอนออกนะครับอย่าลืมนะครับทางหนูออกต่างแต่เมื่อคืนนี้แล้วถ้าหนูจะปลดท่อคอยเย็นนี่ออกคอยเย็นนี่ออกเขาเรียกว่าท่อโลนี่ครับเอาออกมาแล้วลองดันดูว่าน้ำมันมันดำหรือเปล่าถ้าดำก็ทางหนูก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมแล้วก็ล้างระบบนะครับถ้ามันไม่ดำก็ทางหนูก็จะเติมน้ำยาเข้าไปเลยเย็นตัวนี้เขาใช้ทัมเมอร์เขาไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ควบคุมนะครับไม่เหมือนตัวที่ผมเปลี่ยนแคมเปอร์นะครับตัวนี้ใช้ทัมเมอร์เสียบปุ๊บ
ไม่มีการหน่วงการโหลดนะครับพร้อมจะทำงานเลยเดี๋ยวมารันตรงนี้ดูนะครับเดี๋ยวต้องตัดท่อนี่หน่อยนะครับเพราะว่าปากมันไม่เสมอนะครับเราต้องตัดท่อให้เสมอครับเพราะว่าลมมันออกด้านข้างได้ยังคงใสอยู่นะครับมีน้อยๆคือมันไม่ขึ้นมาเยอะแต่ดูแล้วน้ำมันไม่แดงครับไม่ดำแล้วครับผมนะครับถ้าเราเปิดท่อของมันนะครับมันจะดังอย่างนี้แต่เราประกอบไปแล้วจะเงียบครับผมแต่ถ้าเราประกอบแล้วเดินน้ำยาแล้วดังแบบนี้ไม่ใช่ครับผิดปกตินะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวท่านหนูจะแว็กนะครับและเติมน้ำยาดูนะครับเพราะว่าวิธีการแว็กและเติมน้ำยาของท่านหนูก็มีอยู่ของวันก็มีหลายคลิปนะครับผมไปไล่ดูก็ได้นะครับผมเดี๋ยวท่านหนูจะแว็กให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เติมน้ำยาครับเอาคร่าวๆนะครับผมเพราะท่านหนูจะละไปทำงานอย่างอื่นนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็งานเดิมนะครับผมมีความเต็มใจเขาเรียกว่าถ่ายทอดวิชาความรู้นะครับผมก็อยู่ที่การเอาใจใส่และสนใจนะครับถ้าเกิดเป็นช่างใหม่ได้เรียนรู้นะครับผมว่าหลักการเขาทำตู้เย็นมีอย่างนี้ส่วนประกอบอะไรเป็นอย่างนี้ครับก็ดูแล้วน่าจะได้ประโยชน์มั่งนะครับผมไม่มากก็น้อยก็เหมือนเดิมครับก็จะแวะทิ้งไว้สัก10 นาที15-20 นาทีก็ได้นะครับผมก็เกินประการนั้นเราก็หมดประโยชน์อะไรนะครับก็มากถึงว่า20 นาทีก็ได้อยู่ที่ความใหญ่เล็กของตู้เย็นของเรานะครับก็ไปทำตู้เย็นฝั่งโน้นมานะครับก็รีบไปประกอบให้เขาแล้วก็ต้องส่งไปที่ต่อเขาจะมารับนะครับก็แบกทิ้งไว้ร่วมชั่วโมงเลยครับเห็นไหมครับไม่ไปยังไงครับอยู่ที่-30ตลอดหมายถึงว่าไม่รั่วซึมครับเดี๋ยวมาเติมน้ำยากันเลยนะครับดูเลยครับอันนี้เป็น1-3-4นะครับก่อนเติมน้ำยานั้นดูก่อนครับคอมท่านใช้น้ำยาอะไรท่านรู้ว่าต้องถี่ถ้วนหน่อยนะครับทำอะไรก็คือใจเย็นนะครับปล่อยแล้วครับโอเคเปิดกันไปเลยครับนะครับให้น้ำยามันเข้าไปสักพักหนึ่งมันมีหลายเทคนิคในการเติมนะครับสำหรับช่างใหม่ก็หัดไปการทำบ้างนะครับเพราะว่าต้องประยุกต์ในตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนแบบตามช่างหนูทุกอย่างทุกขั้นตอนมีสิทธิ์ไปค้นคว้าหาวิธีของตัวเองได้ครับเพราะมันสิทธิ์ของเราคือตำรวจไม่จับต้องการหาความรู้ที่เป็นความจริงนะครับความจริงแล้วเป็นไปได้ถ้าอันไหนเป็นไม่ได้แล้วไม่ดีเราก็ไม่เอาไปทำแล้วถ้าไหนมันดีเราก็ทำจะจำในจุดนั้นไว้ว่าขั้นตอนนั้นครับผมปิดครับเสร็จแล้วก็เข็มมันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มันจะขึ้นประมาณ40-50ปล่อยอยู่แค่นี้แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กนะครับหลับเข้าไปแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมครับเข็มมันจะเดินลงไปทันทีกับพร้อมทำงานแล้วมันจะเดินแล้วเดินลงไปทันทีเลยนะครับโอเคก็รอตัวกามันนิ่งก็เติมค่ายใหม่แค่นั้นเองนะครับทำอะไรถ้าอยู่ที่การใจใส่ของเราแต่ละตู้เย็นตัวนี้ที่หนูว่าที่ว่าไม่ล้างไม่เปลี่ยนกองอะไรก็เพราะว่าเขาก็ผ่านการซ่อมมาแล้วเขาอาจจะล้างมาครับเขาไปทำมา2 เที่ยวไม่สำเร็จ
นะครับไม่ใช่ว่าไปผ่าการซ่อมมานะครับเขาก็ราชการการล้างมาแล้วก็ไม่มั่นใจก็ต้องหนูก็เทสดูด้วยน้ำมันสีคอมที่ระบีบรันออกมามันเป็นสีขาวใสอยู่มันเสียใสอยู่มันไม่ใช่แดงหรือดำถ้าดำนั้นไม่ได้ต้องล้างทางหนูแนะนำให้ถ้าดำต้องล้างถ้าเหลืองมากๆก็ต้องถ่ายน้ำมันคอมอันนี้ถ้าหนูรันดูแล้วมันไม่ดำครับไม่เหลืองก็โอเคอันที่มันดำกุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรนี่นะครับเพราะว่ามันเกณฑ์การหลวมมันสะเทือนนั่นเองมันไม่ใช่เสียงดังของคอมมันเป็นการตัดสะเทือนนั่นเองนะครับเติมต่อนะครับตรงนี้คาดการอยู่ที่ว่าก็น่าจะอยู่ที่120กรัมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้ากันแดดประมาณนั้นเดี๋ยวจะใกล้น่าจะใกล้เคียงครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าว่ามันจะใช้เรื่องยาประมาณกี่กรัมเห็นไหมครับ140กรัมนะครับก็ตามที่คาดการเอาไว้นะครับผมนะครับผมก็กินกระแสอยู่ที่ไรครับ 1.2 แอมป์นะครับนี่ครับผมมันมีบอกอยู่นะครับบางท่านถามช่างหนูว่าตู้ตรงนี้เติมน้ำยากี่กรัมก็ผมก็ไปดูตรงนี้ด้านในเพจมีบอกอยู่นะครับนะครับก็จะเห็นว่าเข็มดันก็จะดันลงขึ้นมานะครับตัดเข้าไปแล้วสักพักทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงมาเจอกันนะครับเดี๋ยวครับเขาจะดันขึ้นมาประมาณนี้เราก็หยุดไว้ก่อนนะครับได้ยินเสียงคอมไหมครับเนี่ยมันไม่ใช่เสียงคอมนะครับมันเป็นเสียงสั่นสะเทือนของเต้าน็อตพวกนี้มันหลวมเดี๋ยวก็ถ้าหนูก็ล็อกหน่อยนะครับหนุนยางสักหน่อยนึงนะครับมันจะดังเป็นจังหวะกูดเพราะว่ายางของที่รองคอมนี้มันค่อนข้างจะสึกนะครับเดี๋ยวเราหากาวอะไรมายองรัดล่างกาวขี้หมายัดเข้าไปมันก็จะเบานี่แรงดันประมาณนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องการตันหรือการเติมน้ำยานั้นทำแบบสไตล์ช่างหนูนี้คือฟังเสียงคอมถ้าเกิดน้ำยามันเกินเสียงคอมมันจะดังผิดปกติดังก๊อกมางั้นแสดงว่าน้ำยาเกินนะครับก็บางท่านบอกว่าช่างใหม่ก็ถามว่าคอมตันมันเป็นยังไงครับอาจารย์ไอเสียงน้ำมันตันเนี่ยระบบน้ำตันเนี่ยมันเป็นไรเสียงถ้าการตันของระบบน้ำยานั้นคอมจะเดินนิ่งมากไม่มีเสียงนะครับเดินเบาก็เรียกว่าเหมือนไม่ทำงานถ้าบางทีคอมบางรุ่นไม่มีเสียงดังจะเงียบจริงๆแต่มันทำงานอยู่คือนั่นระบบมันตันนะครับแล้วก็อย่างนึงระบบน้ำยารั่วมันเป็นไงครับอาจารย์คือง่ายๆถ้าเกิดน้ำยาไม่มีมันรั่วเนี่ยคอมจะร้อนผิดปกตินะครับง่ายๆก็ตามนั้นเลยนะครับก็หัดวิเคราะห์หัดสังเกตดูว่าถ้าคอมเสียงดังละร้อนบางทีก็น้ำยาเกินก็ได้มันเป็นไปได้หมดแต่ถ้าดังตลอดแล้วคอมร้อนจีนั่นหมายถึงว่าแล้วมันมีความเย็นเนี่ยเขาเรียกว่าระบบยารั่วแน่นอนก็เราไปเช็ครั่วเอาเองนะครับผมถ้าคอมนิ่งเดินนิ่งเงียบเหมือนไม่เดินไม่ทำงานเนี่ยคือระบบน้ำยาตันนั่นเองนะครับไปไล่ดูที่ YouTube ทั้งหนูได้นะครับบางครั้งก็มันก็มีเป็นประโยชน์ได้ทิ้งไว้สักชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเรามาจับความเย็นกันไล่ตัวแล้วหนูก็จะมาสรุปแล้วมาจบลงที่เจ้าเปลี่ยนวาล์วน้ำเข้าของ LG นะครับผมก็นะครับรออีกสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็มาส่งกระดิ่งน้ำเข้านะครับเอาตรงนี้ทิ้งไว้ที่ก่อนเดี๋ยวเรามาสรุปทีเดียวนะครับครับก็มาพอดีนะครับวาล์วนะครับก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่ามันเป็นสั่งมานั้นมันเขาเรียกถูกต้องไหมอ่านดูนะครับมัน220โวลต์ครับ220โวลต์นะครับเอา DC 12โวลต์มาไม่ได้ครับมันต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนก็รออะไรครับได้มาแล้วก็เปลี่ยนสิครับผมคืออาการเสียงมันตอนนี้คือเสียแบบว่าเขาเรียกว่ามันตืดอยู่แต่น้ำไม่ออกอาการเสียงมันมีแบบก็คือไม่ตืดไม่ตัดนะเราก็ต้องเช็คไฟตรงนี้ก่อนว่า220โวลต์มาหรือเปล่านะครับครับไอ้ตัวเก่ามันที่ใช้ไม่ได้มันก็เป็น220โวลต์ดูตรงนี้นะครับอะไรที่ถนูทำเนี่ยอยากให้บางท่านหลายๆท่านที่ไม่รู้ก็ได้รู้นะครับว่าทำยังไงสำหรับช่างใหม่ก็ดูช่างหนูก็ถ้าสนใจก็จะได้ความรู้เข้าไปนะครับผมก็จะได้ความรู้เสริมเดี๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กแล้วก็น้ำเข้าดูนะครับว่าน้ำจะมาไหมเห็นไหมครับเสียงดังปักนะครับนี่น้ำไหลเข้า
นี่แหละครับโอเคถ้าน้ำข้าวอย่างนี้แล้วยังไงก็เราทดลองซักไปสักรอบดูก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อมีอาการแทรกซ้อนดูว่ามันตัดได้หรือเปล่าเราต้องไปเช็คอย่างเดียวว่าน้ำข้าวแล้วก็พอไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้ครับที่เปลี่ยนบานพับของด้านล่างนะครับผมมาคือวันเขาเรียกว่าแดมเปอร์ภาษาช่างก็แดมเปอร์นะครับก็มันเปิดรับด้านบนที่เป่าลงมาด้านล่างก็ใช้นี่ครับเจ้าวัดอุณหภูมินี่แหละครับเดี๋ยวมาเช็คพร้อมกันนะครับด้านบนมันติดลบอยู่แล้วนะครับหมับเข้าไปนี่ครับลบ 13เขาตัดละลายน้ำแข็งเมื่อสักพักใหญ่ดูด้านล่างครับยิงหมับเข้าไป8.5 องศานะครับเห็นไหมครับนี่ก็ขนาดว่าไม่นานเท่าไหร่ประมาณร่วมครึ่งชั่วโมงกว่าก็อยู่ในอุณหภูมิระดับนี้นี่ได้เชื่อมรั่วเติมน้ำยาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องระบบความเย็นกันนะครับด้านบนครับเปิดด้านบนมานี่ครับควันไดไอไหมครับนี่-19-21-22โอเคนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเจ้าฮิตาชินี่ถ้าปิดประตูด้านล่างไว้พัดลมก็จะหมุนตลอดนี่นะครับด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับ1 องศาเรื่องความเย็นนั้นแน่นอนนะครับผมแต่เราทำให้มันถูกต้องนะครับนะครับตัดน้ำแล้วก็ปั่นซักนะครับก็ฉนูจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปทำงานอื่นต่อเพราะว่างานก็มาอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องตู้เย็นทีวีก็มีครับอยู่ด้านในนะครับเพิ่งมาก็ตอนนี้ที่ทำคลิปตัวนี้ก็อยู่ที่1 ตู้ 2 ตู้ 3 ตู้กับหัวเดียวตัวเล็กนะครับฉนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เลยแต่ก็เย็นนะครับผมก็เปลี่ยนทีเลยกับโอเวอร์โหลดนะครับผมแล้วก็เครื่องกับผ้า LT อาการของเขาก็คือเจ้าวาล์วตัวนี้มันตืดนะครับตืดแต่น้ำไม่เข้านะครับน้ำไม่ออกมาบางคนเข้าใจว่าวาล์วก็ตืดอยู่ทำไมน้ำไม่เข้าเซนเซอร์ไม่เสียนะครับผมวัดแล้วทั้งนู้นเคสนี้เคความสามารถแต่ด้านแต่ละบุคคลตามหลักการของแต่ละท่านการซ่อมวิทยายุคการซ่อมแต่ละคนไม่เหมือนกันเราวิเคราะห์ก่อนทำคิดวิเคราะห์ดูก่อนว่าความเป็นไปได้ทำอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมไม่ใช่คิดส่งเดชทำส่งเดชไม่ได้นะครับโอเคแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจังหนูนะครับขอจบประเด็นแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับไอควันอันนี้ก็ซักนะครับผมนั่นเดี๋ยวก็เก็บรายละเอียดเก็บงานนะครับนี่ครับมีการละลายน้ำแข็งนี่น้ำจะหยดออกมาตรงนี้นี่สีนี้เป็นสีสนิมนะครับเดี๋ยวท่านหนูก็จะถาดรองมาใส่